ในมุมมองของสัตวแพทย์เองเนี่ยเวลาเราเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานอนุรักษ์เนี่ยมันก็ต้องมองว่าเราพอจะทำอะไรได้บ้างซึ่งแน่นอนสังคมเว็บแรกที่มองสัตวแพทย์เองเนี่ยหมอมาเพื่อรักษาการอนุรักษ์คือการไม่ยุ่งเกี่ยวเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาติจะมีหมอไว้ทำไมแต่ณเวลานี้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นในทศวรรษหน้าในอีกบทบาทหนึ่งของอนาคตเนี่ยเรามาดูว่าความท้าทายในงานรักษาสัตว์ป่าในมุมมองของหมอสัตว์ป่าเองเนี่ยเราน่าจะทำอะไรได้บ้างหรือเรากำลังทำอะไรอยู่นะครับภาพนี้เนี่ยเป็นภาพในอดีตตอนเด็กๆผมนอนดูทีวีอยู่แล้วก็เห็นภาพเหล่านี้เนี่ยอยู่ตลอดเวลาก็เลยตะโกนถามแม่บอกแม่คนนี้ใครเหรอน้าแว่นนี่เป็นใครแล้วทำไมแกถึงมาช่วยสัตว์แล้วไม่มีใครไปช่วยกันเหรอนะฮะหลังจากนั้นเหตุการณ์เหล่านี้ก็หายเลือนหายไปเพราะว่าโดยนิสัยส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้มากนักนะครับตับตลอดจนเวลาที่เรามาเป็นสัตวแพทย์เราก็เริ่มรู้สึกว่าทุกคนรู้กันอยู่ว่าสัตวแพทย์มีหน้าที่ในการดูแลรักษาสุขภาพสัตว์ต่างๆมีหน้าที่ในการดูแลเรื่องครัวโลกก็คือเรื่องของปศุสัตว์ที่เป็นแหล่งอาหารของคนทั้งโลกนะครับเพราะงั้นณเวลานี้เนี่ยปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ครบรอบ250ปีสัตวแพทย์โลกครบรอบ99ปีสัตวแพทย์ไทยเมื่อวันที่4สิงหาคมเนี่ยเป็นวันครบรอบ99ปีสัตวแพทย์ของไทยแล้วผมก็อุปโลกตัวเองว่าเป็นวันครบรอบ9ปีการทำงานของผมเองนะครับเพราะงั้นเราต้องมองแล้วว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยจะเข้าสู่ปีที่100เนี่ยการรักษาสัตว์ป่าหรือการรักษาสัตว์เนี่ยเราต้องมองข้ามไปแล้วเพราะว่าอะไรณเวลานี้เนี่ยเราอยู่ในโลกใบนี้โลกใบนี้เนี่ยเมื่อสิ่งมีชีวิตสิ่งใดมันสิ่งหนึ่งมันเปลี่ยนแปลงได้รับผลกระทบมันก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งอื่นด้วยเพราะฉะนั้นในบทบาทของวิชาชีพสัตวแพทย์การรักษาเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอละนะครับพอจะก้าวสู่ทศวรรษที่100เนี่ยเราก็ต้องมองว่าแต่เดิมเราคือวัยไรเวทก็คือสัตวแพทย์ที่ดูแลรักษาสัตว์ป่าก้าวเข้าสู่ทศวรรษหน้าปีที่10เราต้องมองว่าเราทำอะไรให้กับโลกใบนี้ได้บ้างเราก็ต้องเปลี่ยนนิยามตัวเองว่าต่อไปนี้เราไม่ใช่วัยไรเวทอย่างเดียวละเราคือเวท for planet ก็คือสัตวแพทย์เพื่อโลกใบสวยใบนี้เพราะฉะนั้นพอมันก็มีโจทย์ขึ้นมาว่าเพื่อโลกใบสวยแล้วมันยังไงล่ะเราจะทำอะไรกับเขาได้บ้างกับโลกใบนี้เพราะงั้นเราก็ต้องมาจำกัดนิยามลงใหม่ว่าแต่เดิมหมอมาเพื่อรักษามาเพื่อดูแลแต่ณเวลานี้คือสัตวแพทย์หรือเวทฟอร์เพเน็ตก็คือภารกิจเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพพอเรารู้ตลอดเวลาว่าสิ่งมีชีวิตสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้รับผลกระทบสิ่งอื่นก็ได้รับผลกระทบตามแล้วไม่ได้วันหนึ่งมันก็จะมาถึงตัวเราเองนะครับเพราะงั้นการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพก็จะเน้นในเรื่องของ species diversity ecological diversity แล้วก็ genetic diversity นะฮะเราก็มามองละโอเคละเราจะรับความหลากหลายทางชีวภาพเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะกำหนดบทบาทของเราเองนี่ว่าเราจะทำอะไรบ้างเราก็ต้องมามองว่านี่คือปัญหาของคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพไม่ว่าเป็นมนุษย์เพิ่มขึ้นถิ่นอาศัยลดลงการล่าผืนป่าถูกตัดแบ่งไฟป่าสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อมน้ำเสียภัยธรรมชาตินะภัยคุกคามจากสัตว์ต่างถิ่นการใช้ประโยชน์จากที่ดินที่ไม่เหมาะสมโลกร้อนพืช GMO โรคระบาดการอนุรักษ์ข้ามพรมแดนนะสัตว์ป่าไม่มีพรมแดนนะครับเรื่องของอาวุธชีวภาพสุดท้ายก็ต้องเหน็บมานิดนึงก็คือเรื่องของเอเลี่ยนใครจะไปคิดเอเลี่ยนอาจจะเป็นตัวทำลายความหลากหลายทางชีวภาพของโลกใบนี้ก็ได้เพราะนี่คือสิ่งต่างๆที่เราต้องติดตามอยู่ตลอดเวลาว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วเราเนี่ยจะทำอะไรนะเพราะงั้นบทบาทของ Vet for Planet เนี่ยจะต้องเป็นสัตวแพทย์ที่มีภารกิจพันธกิจบนพื้นฐานของความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์การจัดการสัตว์ป่าในเวชวิทยาแล้วก็ห่วงโซ่อาหารซึ่งมันจะมากกว่าคำว่าเมดิซินแล้วล่ะนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องทำให้ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองหลักในของ conservation puzzle เนี่ยนี่คือ puzzle เรื่องการอนุรักษ์ที่หมอเนี่ยสามารถต้องดูตัวเองว่าเราสามารถเข้าไปจอยในสิ่งไหนได้บ้างเรื่องบางเรื่องเราทำได้คนเดียวเต็มๆเลยแต่เรื่องบางเรื่องเราจะต้องไปรวบรวมไปประสานงานกับหลายๆวิชาชีพในการอนุรักษ์เพราะฉะนั้นนี่คือเงื่อนไขที่น่าสำคัญสำหรับสัตวแพทย์ที่สามารถเข้าไปทำได้เพราะฉะนั้นงานของเราอันดับแรกก็คือเราจะสำรวจสัตว์ป่านะครับ population medicine สำรวจประชากรสัตว์ป่าที่มีอยู่ในพื้นที่ร่วมกับนักอนุรักษ์ต่างๆว่าปัจจัยอะไรบ้างที่มันส่งผลต่อการเพิ่มหรือการลดของประชากรสัตว์ป่านั้นๆนะครับหมอก็ต้องเข้าป่าอยู่ในพื้นที่ในป่านะครับเรื่องของ environmental medicine ณวันนี้เนี่ยรอบพื้นที่ป่าเนี่ยเป็นแหล่งชุมชนแหล่งชุมชนแน่นอนเป็นแหล่งเกษตรกรรมเพราะฉะนั้นการใช้สารเคมีในแหล่งเกษตรกรรมที่เองเนี่ยมันเกิดสารพิษตกค้าง
ต่อสิ่งแวดล้อมแล้วเกิดผลกระทบกับสัตว์ป่าซึ่งเดี๋ยวในตอนหลังจะมีเคสตัวอย่างยกตัวอย่างให้ดูนะฮะเคสนี้ผมกำลังตามหาช้างอยู่นะฮะปรากฏว่าเห็นโรนัลโดก็เลยลงจากรถมาคุยกับโรนัลโดโรนัลโดบอกว่าเตะบอลแล้วไม่รุ่งไม่ได้แชมป์โลกสักทีก็เลยมารับจ้างเลี้ยงวัวนี่คือความเสี่ยงอย่างหนึ่งนะครับเสี่ยงยังไงก็ดูตรงที่ว่าวัวของโรนัลโดเนี่ยผอมมากพยาธิเต็มเลยไม่ได้รับการดูแลด้านสุขอนามัยที่ดีแล้วโรนัลโดเนี่ยมักง่ายมากเอาวัวเนี่ยไปเลี้ยงไว้ในป่าไปอาศัยแหล่งน้ำแหล่งอาหารเดียวกันกับสัตว์ป่าเกิดการติดต่อโรคเกิดการถ่ายทอดโรคระหว่างคนกับสัตว์ป่าขึ้นมาได้นี่คือความเสี่ยงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับภัยคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพของพวกเราเองนะในแต่ละปีจะมีโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลามากกว่า 75% ของโรคที่เกิดขึ้นใหม่ๆในโลกใบนี้เนี่ยเป็นโรคที่มาจากสัตว์นี่คือความเสี่ยงที่เรากำลังเสี่ยงอยู่เพราะฉะนั้นหน้าที่ของสัตวแพทย์เองเนี่ยเราก็ต้องมองว่าสุขภาพคนเนี่ยสุขภาพสัตว์หรือสุขภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันแยกกันไม่ได้มันมีความเกี่ยวเนื่องมีความข้องเกี่ยวกันเพราะฉะนั้นในระดับสากลเนี่ยสุขภาพของมวลมนุษย์ทั้งหมดหรือสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเนี่ยเขามองว่าเป็น one world one health โลกใบเดียวกันสุขภาพเดียวกันนะฮะสุขภาพสัตว์ถ้ามันมีผลกระทบมันก็จะมาถึงคนสุขภาพคนถ้ามันแย่ถ้ามันไม่ดีก็มีโอกาสไปติดสู่สัตว์ได้สิ่งแวดล้อมถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสุขภาพคนสุขภาพสัตว์ก็จะแย่ไปด้วยเพราะฉะนั้นเวลานี้เนี่ยสัตวแพทย์เองจะต้องทำงานร่วมกับหมอคนแล้วก็นักสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปในการมองในเรื่องของสุขภาพที่ไปเดียวกันสัตว์เจ็บสัตว์ป่วยสัตว์ตายนะหมอจะต้องทำการพิสูจน์ชันสูตรดูว่ามันตายโดยสาเหตุใดหากตายเนื่องจากการติดต่อโรคหรือการกดโรคก็ต้องรีบรายงานแต่หากเกิดการตายเนื่องจากการจัดการที่ผิดพลาดอย่างภาพสุดท้ายเนี่ยเป็นภาพหมีขอที่ถูกรถชนเราก็ผ่าซากให้ดูให้เห็นว่านี่ผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่ไม่เคารพกฎแล้วสัตว์มันตายยังไงเราก็สามารถนำภาพเหล่านี้ไปสื่อความหมายได้การสลบไข้หวัดนกนะฮะเราเพิ่งเจอมาแล้วเราก็ยังเคลียร์มันไม่หมดแล้วตอนนี้ก็เริ่มมาจ่อที่ลาวที่เขมรแล้วจะกลับมาใหม่เพื่อนงานเหล่านี้คืองานที่กรมอุทยานเนี่ยกำลังทำอยู่กำลังติดตามอยู่เพื่อเฝ้าระวังนะฮะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยตอนนี้เราพบโรคตัวใหม่ก็คือโรคนิป้าไวรัสนะฮะเป็นโรคที่อยู่ในค้างคาวและสามารถติดสู่หมูแล้วก็ติดสู่คนได้มี2สเตนสเตนมาเลเซียกับสเตนบังคลาเทศประเทศไทยโชคดีมากมีทั้ง2สเตนนะฮะเอเลี่ยนสปีชีนะฮะขณะที่ผมกำลังคุยกับทุกท่านณเวลานี้นะฮะผมเดิมพันได้เลยว่ามีคนนำสัตว์เลี้ยงที่เป็นสัตว์ป่าไปปล่อยคืนสู่ป่าสัตว์เหล่านี้ถือว่าเป็นสัตว์ต่างถิ่นปล่อยไปก็อยู่รอดไม่ได้ปล่อยไปก็ตายที่สำคัญนำโรคต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยด้วยความปรารถนาดีของคนเนี่ยคิดว่าเลี้ยงไม่ไหวเลี้ยงไม่รอดหรือบางคนทำบุญกระต่าย19ตัวไปปล่อยไว้ดูข้างๆมีทูปปักเกิดปีกระต่ายทำบุญนะฮะอีกวันหน้าบางตัวเลี้ยงไว้น่ารักสวยงามมากประกวดได้รางวัลดีแต่ว่าพอไปปล่อยปุ๊บโดนตะกรวดกัดไส้แตกนะเพราะนี่คือภัยคุกคามอย่างหนึ่งที่เรากังวลกันมากในเรื่องของเอเลี่ยนสปีชีใครไม่รู้เรารู้เราพูดแทนสัตว์เรื่องของไวลด์ไลฟ์ฟอร์เรนซิกอาจจะเห็นมาเยอะในคนแต่กรณีของในสัตว์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องรู้เพราะตอนนี้เนี่ยเรื่องของอาชญากรรมสัตว์ป่าการค้าสัตว์ป่าการล่าสัตว์ป่าเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันไม่มีใครพูดแทนเขาได้แต่ก่อนเบื่อมากมาล็อตมีสัตว์ตายไม่อยากไปดูเลยแต่ณเวลานี้เนี่ยอยากไปมากเพราะเราต้องรู้ว่าเราอยากรู้ว่าใครไปทำอะไรกับมันแล้วมันเหลือร่องรอยแล้วที่เราจะซื้อหาซื้อสอบหาได้หรือเปล่าเดี๋ยวก่อนจะว่าในรายละเอียดอย่างซากเสือตัวนี้เนี่ยนะฮะที่ผูกหั่น2ท่อนเนี่ยตำรวจจับได้ก็ให้เราไปให้ความเห็นนะสิ่งที่เราต้องบอกคือว่า1ก็คือสถานะเสือเนี่ยมาจากไหน2ตายยังไง3เอาไปทำอะไรนะครับเราก็ดูเราก็ดูทุกอย่างตรวจสอบประวัติดูทุกอย่างเราก็สรุปได้ว่าเสือตัวนี้เนี่ยก่อนตายเป็นเสือที่อยู่ในกรงเลี้ยงดูยังไงดูรอยฝ่าเท้าที่มันเรียบเพราะก็อยู่ในกรงเลี้ยงเขาไม่ได้เหยียบหญ้าเหยียบอะไรอย่างที่ดร.สุทธิ์พูดไว้ว่าฝ่าเท้ามันจะหนาจะหยาบก็บอกได้ว่าก่อนตายคือเสือที่อยู่ในกรงเลี้ยง2วิธีทำให้ตายเนี่ยในเมื่อเสือมันอยู่ในกรงใช่มั้ยฮะเขาจับยังไงรู้ป่ะก็จับโยนลงน้ำให้สำลักน้ำพอสำลักน้ำกลัวว่าจะทรมานก็ใช้ไฟฟ้าช็อตนะปื๊ดเดียวก็ขึ้นมาขึ้นมาก็ผ่าซากครึ่งตัวลักษณะการผ่าซากครึ่งตัวในการขนย้ายโดยไม่แช่น้ำแข็งเนี่ยเพื่อบริโภคชัดๆ
พราะว่าเพื่อการค้าจริงๆเนี่ยเขาจะเก็บหนังไว้เพราะหนังจะมีราคาแพงเราก็สามารถให้คำวินิจฉัยกับทางศาลกับทางตำรวจเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดได้มีอยู่ครั้งนึงใครมาจากจังหวัดจันทบุรีมั้งครับมีไหมฮะมีอยู่ครั้งนึงอ๋ออาจารย์รัตยาเองตายละนะฮะมีครั้งหนึ่งช้างป่าจันทบุรีตาย6ตัวบนยอดเขาสูงนะครับเรารีบไปดูเลยเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากอยู่บนยอดเขาเราก็รีบไปดูก็พบว่าลักษณะของช้างทั้ง6ตัวเนี่ยมันนอนหันหัวเข้าหากันแล้วท่านอนดิ้นทุรนทุรายแล้วเอางวงทั้ง6ตัวเนี่ยประสานกันเหมือนในหนังจีนนะฮะเหมือนในหนังไทยก็ได้อะถ้าถูกยิงถ้าเกิดพระเอกนางเอกไม่คานมาจับมือกันก็คงไม่ตายนะฮะเราก็สงสัยว่าตายได้ยังไงทำไมถึงตายซึ่งณเวลานั้นมีกระแสข่าวออกไปแล้วว่าช้างเหล่านี้เนี่ยถูกยิงตายช้างเหล่านี้ถูกไฟฟ้าช็อตตายนะครับเราต้องแข่งกับสถานการณ์แข่งกับเหตุการณ์เพื่อหาข้อเท็จจริงให้ได้ว่าใช่หรือไม่ใช่แต่ในระหว่างนั้นมีข่าวออกไปแล้วว่าชาวจันทบุรีโหดร้ายมากฆ่าช้างทั้งฝูงนะฮะยิงช้างตายนะครับเราต้องให้ความยุติธรรมกับคนในพื้นที่ผมก็เลยไปดูปุ๊บถูกยิงจริงหรือเปล่าไม่มีวิถีกระสุนไม่มีร่องรอยกระสุนกับช้างทั้ง6ตัวไฟฟ้าช็อตเป็นไปได้ไหมบนยอดเขาสูงสายไฟเป็นไม่ถึงนะฮะฟ้าผ่าได้ไหมล่ะถ้าฟ้าผ่าซากกระจายเพราะฉะนั้นตัดทิ้งเลยประเด็นเหล่านี้สิ่งที่เรากังวลหรือเราสงสัยก็คือเรื่องของสารพิษตกค้างกับโรคติดต่อนะครับเราจะเก็บอะไรมันจะบอกอะไรเรากับเราได้บ้างสังเกตดูใครที่เห็นไอ้เหลืองๆนี่นะฮะนี่คือไขมันหน้าท้องไขอ้วนๆหน่อยเวลาตายก็อย่างนี้ละฮะไขมันหน้าท้องกับอาหารในกระเพาะสองสิ่งนี้เนี่ยเวลาสัตว์กินซากเขาจะกินไปด้วยแต่ทำไมยังเหลืออยู่ทำไมถึงไม่มีหนอนตอมอยู่เราก็เลยเก็บตัวอย่างไขมันหน้าท้องกับอาหารในกระเพาะไปส่งตรวจดูของทั้ง6ตัวปรากฏว่าเราพบสารอยู่ตัวหนึ่งชื่อว่าเบนดิโอคาร์บเป็นสารเป็นยาฆ่าแมลงชนิดหนึ่งที่ใช้ในแหล่งเกษตรกรรมนะครับเราก็สงสัยว่าช้างมันกินไปได้ยังไงเพราะปกติช้างเนี่ยจมูกจะดีมากจะไม่กินสารเคมีจะไม่กินสิ่งแปลกปลอมหรือถ้ากินแล้วเนี่ยจะบอกตัวอื่นให้ไม่กินแต่ทำไมตัวนี้ถึงได้กินเราก็ตามไปดูในพื้นที่พบว่าพฤติกรรมของชาวบ้านและเกษตรกรแถบชายแดนตรงนั้นเนี่ยเขาใช้สารเคมีปลอมคุณสมบัติของสารเคมีปลอมคือไม่มีรสไม่มีสีไม่มีกลิ่นช้างก็ได้รับไปเวลามันตกค้างในแหล่งน้ำก็ได้กินทุกตัวพอกินทุกตัวปุ๊บเกิดอาการขึ้นมาดิ้นทุรนทุรายขึ้นหนีไปนอนตายบนยอดเขาสูงซึ่งจุดที่ไปนอนตายบนยอดเขาสูงนี่เนี่ยเป็นจุดที่มีช้างตัวอื่นนอนตายอยู่เยอะในนิยามในความหมายเราอาจจะเรียกว่าสุสานช้างแต่ในความหมายของผมสุสานช้างก็คือที่ที่ปลอดภัยสำหรับช้างนั่นเองนะครับก็ทำพิธีทางพุทธศาสนาแต่มันมีเรื่องเศร้าอีกอย่างนึงที่ว่าพอตอนเราต้องไปเก็บซากช้างทั้ง6ตัวเพื่อต่อประกอบและทำคดีความต่างๆเนี่ยเราพบว่ามีช้างตัวโตอีก2ตัวเนี่ยที่เป็นซากอยู่เนี่ยตั้งท้องเพราะฉะนั้นช้างตายท้องกลมถึง8ตัวนะครับเป็นความเสียหายมหาศาลมากนี่กระทิงถูกยิงอีกตัวนึงก็ไปกับอาจารย์นันทลิกาจากจุฬานะฮะกระทิงตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้การล่ากระทิงเนี่ยพรานไม่เดินเข้าป่าแล้วครับพรานอยู่ชายป่าทำห้างไว้แล้วก็ปลูกพืชอาหารล่อกระทิงกระทิงก็ออกมาพรานก็นั่งห้างอยู่ในพื้นที่กระทิงเข้ามากินปุ๊บก็ยิงนะกระทิงตัวนี้ก็เหมือนกันนะฮะพอก็ถูกยิงปุ๊บเขาพยายามหนีเข้าป่าปรากฏว่ามาตกตรงร่องน้ำนายพรานก็เดินมาแล้วก็ยิงซ้ำที่หัวซึ่งเราสามารถจำลองเหตุการณ์สถานการณ์จากบาดแผลวิถีกระสุนที่ถูกยิงได้นะฮะนายพรานฉลาดมากเขาบอกเนื้อกระทิงเนี่ยถ้าจะให้ไม่มีกลิ่นคาวเนี่ยเขาจะหั่นลูกอัณฑะออกเพื่อไม่ให้มันมีกลิ่นคาวแล้วค่อยรอดเนื้อแต่โชคดีเจ้าหน้าที่เราก็มาเจอก่อนแต่ทั้งนั้นกระทิงตัวนี้ก็ไม่รอดแล้ว